วันนี้เป็นวันที่คนเมียนมานัดชุมนุมกันครั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยนะคะคุณเทพชัยโดยเฉพาะการใช้คำว่า22222เลข25ตัวค่ะใช่ครับก็คือวันที่2เดือน2ปี2021ก็จริงนะครับแต่ว่าในปี2021มีคำว่า22อยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นการเล่นกับตัวเลข222นะครับและก็เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำของคนเมียนมาย้อนกลับไปในปี1988ใช่ไหมครับมันก็เกิดตัวเลข888ขึ้นมานะครับก็คือเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีที่คนพม่าลุกขึ้นมาขับไล่เผด็จการทหารแล้วตอนนี้ประวัติศาสตร์ก็ดูเหมือนว่ากลับมาซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะและได้เห็นการชุมนุมกันครั้งใหญ่จริงๆในหลายๆเมืองใหญ่นะคะไปดูกันที่เมืองทวายก่อนนะคะได้เห็นกลุ่มคนเมียนมาออกมาชุมนุมนะคะอันนี้เป็นภาพมุมสูงจากเมืองทวายนะคะเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ได้เห็นคนเต็มถนนสายหลักของเมืองเลยนะคะเป็นการออกมารวมพลังกันตามคำเรียกร้องถึงแม้ว่าจะมีคำขู่ของกองทัพว่าถ้าออกมายั่วยุทำให้เกิดความรุนแรงเนี่ยจะถูกการใช้กำลังเข้าปราบปรามสลายการชุมนุมด้วยวันนี้เป็นวันที่ชาวเมียนมาความจริงนัดกันหยุดงานทั้งประเทศเลยนะครับถ้าดูจากจำนวนผู้คนที่ออกมาร่วมชุมนุมในเมืองต่างๆนะครับรวมถึงทวายที่เห็นในภาพในขณะนี้นะครับก็ชัดเจนมากครับว่าก็เป็นข้อเรียกร้องหยุดงานที่ได้รับการตอบสนองอย่างกว้างขวางมากเลยค่ะนอกจากที่ทวายนะคะไปดูที่เมืองมันดาเลค่ะซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาคนออกมาชุมนุมประท้วงกันอย่างมากทีเดียวนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อแสดงออกว่าต่อต้านการรัฐประหารวันนี้ถือว่าครบ2สัปดาห์เต็มนะคะคุณเทพชัยที่คนเริ่มออกมาแสดงพลังผ่านการกระทำที่เรียกว่าอารยะขัดขืนหรือ CDM ก็เป็นอีกวันที่คนพร้อมใจกันจริงๆค่ะสำหรับคนเมียนมาการชุมนุมขนาดใหญ่วันนี้เกิดขึ้นทั้งที่ก็มีคำเตือนจากกองทัพพม่านะครับที่เป็นคำเตือนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MRTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นทางการของเมียนมาแถลงการณ์ดังกล่าวบอกว่าผู้ชุมนุมกำลังปลุกระดมผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวให้เข้าสู่เส้นทางการเผชิญหน้าที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตนะครับเป็นคำเตือนที่ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นภาษาเมียนมาแต่ว่าก็มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็คงจะเป็นความตั้งใจของกองทัพเมียนมาล่ะที่จะสื่อสารคำขู่นี้ไปยังทั่วโลกด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะเริ่มมีรายงานแล้วออกมาจากทางเนปิดอร์นะคะบอกว่ากลุ่มคนที่ไปรวมตัวกันที่เนปิดอร์โดยเฉพาะจะต้องใช้เส้นทางผ่านเมืองปินบานาเพื่อที่จะเข้าไปสู่กรุงเนปิดอร์ก็ได้มีการสกัดเส้นทางและก็มีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกันอย่างหนาแน่นบริเวณเส้นทางนั้นแล้วมีคนถูกควบคุมตัวไปแล้วถึง20คนนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการความพยายามที่จะปิดกั้นคนที่จะเดินทางไปเนปิดอร์ผ่านเส้นทางถนนสายหลักผ่านเมืองปินบานาและหลังจากนั้นก็ได้เห็นคือผ่านการถ่ายทอดสดๆของคนผ่าน Facebook Live นะคะว่าตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงและนำตัวกลุ่มคนที่ประท้วงเนี่ยขึ้นรถควบคุมตัวนักโทษไปยังที่ใดก็ไม่ทราบค่ะและมีรายงานว่าควบคุมตัวไปแล้วเต็ม5คันรถค่ะถ้าดูจากจำนวนของผู้ที่ออกมาร่วมชุมนุมแล้วก็การชุมนุมที่กระจายตัวไปยังเมืองใหญ่ๆเกือบทุกเมืองเนี่ยก็คงบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมียนมาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตนะครับการชุมนุมทางด้านการเมืองเนี่ยจะถูกจำกัดอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้งแต่ว่าครั้งนี้นะครับตั้งแต่ทหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการชุมนุมต่อต้านการยึดอำนาจเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้นำพรรค NLD โดยเฉพาะองซานซูจีเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของเมียนมาแล้วใช่ค่ะคือประชาชนก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการประท้วงอย่างสงบแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เรียกการกระทำการขบวนการนี้ว่า CDM Civil Disobedient Movement ขณะที่ผ่านมารัฐบาลทหารก็พยายามที่จะเข้ายุติการชุมนุมประกาศมาตรการเคอร์ฟิวประกาศห้ามรวมตัวกันเกิน5คนและกระจายกำลังทหารไปตามเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองแล้วก็เห็นการชุมนุมการปราบการชุมนุมโดยเฉพาะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณเทพชัยมีรายงานว่าที่เมืองมันดาเลมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนในสถานการณ์การสลายการชุมนุมด้วยค่ะ
ก็ดูเหมือนว่าคนเมียนมาไม่เกรงกลัวคำขู่ของทหารเลยนะครับที่จะใช้ความรุนแรงและถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตไปจนถึงขนาดนี้อย่างน้อย4คนนะครับเพราะก่อนหน้านี้2สัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาหญิงคนหนึ่งก็เป็นเหยื่อรายแรกนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเธอก็ได้กลายเป็นวีรสตรีที่ถูกเชิดชูมาให้เป็นตัวแทนของคนเมียนมาที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการยึดอำนาจนะครับและกองทัพพม่าก็ยังเดินหน้าในการที่จะปราบปรามต่อไปนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะผ่านไปโดยยังไม่มีรายงานความรุนแรงในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีการไล่กวาดจับคนที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้หลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเซเลบเป็นดาราชื่อดังที่ออกมาร่วมในการเดินขบวนหรือว่าในการเรียกร้องให้คนเมียนมาออกมาต่อต้านทหารด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับในลุมมินซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของเมียนมาครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งละที่ออกมารณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปร่วมการชุมนุมในหลายโอกาสด้วยนะครับออกมาเรียกร้องให้คนเมียนมาลุกขึ้นมาต่อสู้กับทหารเนี่ยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับภรรยาของนายลุมมินก็เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่บุกมาถึงบ้านเลยนะครับเข้าไปในบุกในบ้านจับตัวนายลุมมินไปแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าเอาตัวไว้ที่ไหนนะครับจนถึงขณะนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นยังไงตอนนี้มีเซเลบอย่างน้อย6คนในเมียนมาครับที่อยู่ในหมายจับนะครับนายลุมมินก็เป็นคนแรกครับที่ถูกจับตัวไปค่ะแล้ววันนี้มีรายงานเพิ่มเติมแต่ว่าคงจะต้องดูการยืนยันด้วยนะคะว่ามีทั้งศิลปินนักร้องนักแสดงในเมียนมาถูกควบคุมตัวรวมถึงนักข่าวควบคุมตัวถูกควบคุมตัวเพิ่มเติมนะคะซึ่งต้องรอการยืนยันว่าอาจจะประมาณกว่า70คนค่ะ